านประธานท่านฝ่ายรองผู้ประกอบการและพนักงานทั้งหลายผมขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีเวียดนามที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่37และการประชุมสุดยอดเกี่ยวข้องในวันนี้ถึงแม้ว่าจะคู่กับหลายความท้าทายที่เราต้องมาเจอกับการแพร่ระบาดของโควิด19ทั้งในภูมิภาคของเราและทั่วโลกผมขอแสดงความดีกับท่านรองประธานซูจีที่รับชัยชนะในการเลือกตั้งของเมียนมาอีกครั้งหนึ่งขอแสดงความห่วงใยและถึงไปยังท่านนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในวันนี้ด้วยครับในการใดขอขอบคุณขอให้กำลังใจแสดงความเสียใจกับทุกประเทศที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็ขอให้ทุกประเทศได้กลับคืนสู่สภาวะปกติให้ได้โดยเร็วครับผมเชื่อว่าอาเซียนนั้นจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยความเข้มแข็งและความเป็นหนึ่งเดียวกันในการนี้ผมขอชื่นชมเวียดนามที่ได้ทำหน้าที่ประธานอาเซียนได้อย่างดีเยี่ยมและมีบทบาทนำในการเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งของอาเซียนภายใต้แนวคิดหลักแน่นแฟ้นและตอบสนองภายใต้เรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทบทวนกิจวัตรของแผนงานการกลุ่มอาเซียนพ.ศ. 2015ทั้ง3เสาการทบทวนการดำเนินการตามกฎหมายอาเซียนและการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนผ่านการใช้ธงและเพลงอาเซียนให้มากขึ้นผู้ชายพร้อมที่จะร่วมมือกับเพื่อนประเทศสมาชิกอย่างเต็มที่เพื่อการดำเนินการตามข้อที่เริ่มเหล่านี้ประสบผลสำเร็จและเพื่อความแข็งแกร่งของประชาคมอาเซียนในระยะยาวถึงแม้ว่าความร่วมมือร่วมใจของอาเซียนจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19ในภูมิภาคได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งแต่อาเซียนก็ไม่ควรนิ่งนอนใจเนื่องจากการแพร่ระบาดยังคงมีอยู่ในขณะเดียวกันหลายภาคส่วนยังต้องเผชิญกับผลกระทบจากธุรกิจครั้งนี้ดังนั้นการรับมือกับการแพร่ระบาดและผลกระทบจากโควิด19ยังเป็นภารกิจสำคัญและเร่งด่วนที่อาเซียนต้องร่วมมือกันโดยควรเน้นประเด็นสำคัญ4ประการดังนี้ 1. เราจะต้องร่วมมือเสริมสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนและทำให้วัคซีนโควิด19เป็นสินค้าสาธารณะที่ประชาชนอาเซียนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมในราคาที่สมเหตุสมผลโดยผมยินดีที่จะแจ้งว่ารัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการพัฒนาวัคซีนโควิด19และยาต้านไวรัสและพร้อมจะแบ่งปันให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งสามารถจะใช้ประโยชน์จากกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด19ในการสนับสนุนการกระจายวัคซีนในภูมิภาคของเราในอนาคตนอกจากนั้นไทยยินดีสนับสนุนทางสำรองอุปกรณ์ทางการแพทย์อาเซียนสำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและพร้อมสมทบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอันได้แก่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลยาฟาวิพิลาเวียและเครื่องวัดอุณหภูมิรวมทั้งได้จัดส่งชุดตรวจโควิด19ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนที่สนใจก่อนหน้านี้แล้วสำหรับเรื่องศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคหวัดใหม่เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่รับทราบว่ามีประเทศอาเซียนหลายประเทศสนใจที่จะเป็นที่ตั้งก็หวังว่าจะสามารถหารือตกลงให้ได้โดยเร็วในไม่ช้า 2. อาเซียนควรจะส่งเสริมแนวทางการฟื้นฟูและเยียวยาผลกระทบจากโควิด19อย่างบูรณาการเพื่อให้ภูมิภาคนี้ฟื้นตัวและสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบ New Normal ได้เป็นอย่างดีและเต็มที่โดยผมยินดีที่จะร่วมรับรองกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียนและสนับสนุนการนำกรอบการฟื้นฟูนี้ไปปฏิบัติอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นการช่วย SME ในอาเซียนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อประคองให้ธุรกิจผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้เนื่องจากภาคธุรกิจดังกล่าวเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญในภูมิภาคและมีอัตราการจ้างงานสูงกว่า95%ของการจ้างงานในภูมิภาคโดยผมหวังว่าข้อเสนอของไทยในเรื่องนี้จะรับการพิจารณาจากกลไกเฉพาะสาขาที่กลุ่มห้องต่อไปนอกจากนั้นไทยสนับสนุนการจัดทำกรอบข้อตกลงระเบียบการเดินทางของอาเซียนโดยกำลังถึงมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดควบคู่กันไปเพื่อจะอำนวยความสะดวกการเดินทางสำหรับการทำธุรกิจที่จำเป็นในอาเซียนซึ่งจะช่วยฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างครอบคลุมได้ต่อไป 3. อาเซียนควรให้ความสำคัญกับการพัฒนายั่งยืนในทุกมิติ
และเตรียมความพร้อมในระยะยาวเพื่อให้สามารถจึงจัดและต้านทานต่อความท้าทายใหม่ๆโดยสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากผ่านการบูรณาการการร่วมความร่วมมือในระดับภูมิภาคตลอดจนส่งเสริมความเชื่อมโยงของวงโซ่อุปทานให้มีความหลากหลายยืดหยุ่นและโปร่งใสในการใช้มาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าโอกาสนี้ผมขอเน้นย้ำประเด็นสำคัญดังนี้ 1. ผมสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงการทำธุรกรรมทางการค้าดิจิทัลในอาเซียนอย่างครบวงจรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับวงโซ่อุปทานของภูมิภาค 2. ผมยินดีที่จะมีการลงนามอาเซียนในช่วงการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจแก่อาเซียนโดยผมเห็นว่าอาเซียนควรจะหารือกับอินเดียให้กลับเข้ามาร่วมอาเซียนให้ได้โดยเร็วและ3ผมขอผลักดันวาระของประชาชนที่เกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งรวมถึงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและการส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาทุนมนุษย์และการพัฒนาที่ยั่งยืนและการใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อสนับสนุนประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผมเห็นว่าประเด็นเหล่านี้ควรจะเป็นหัวใจสำคัญในการจัดทำวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนภายหลังปี2025ซึ่งเราจะต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปประการสุดท้ายอาเซียนต้องร่วมมือในการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการรับมือกับการแพร่ระบาดและการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19 ดังนั้นในการพบกับคู่เจรจาในช่วง 2-3 วันข้างหน้านี้อาเซียนจะต้องเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งสารไปยังมหาอำนาจต่างๆถึงความจำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเพื่อป้องกันการเผชิญหน้าในภูมิภาคและเพิ่มมูลความร่วมมือที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายซึ่งจะช่วยสร้างความไม่เนื่องเชื่อใจระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เราจะต้องร่วมกันส่งเสริมระบบพหุภาคีนิยมและภูมิภาคนิยมที่อาเซียนยึดถือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นรวมทั้งรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาคโดยใช้มุมมองของอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้มหาอำนาจเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคให้มีความยั่งยืนท่านประธานใต้ผ่านรัฐบาลและพนักงานหลายสุดท้ายนี้ผมขอแสดงความดีกับเวียดนามอีกครั้งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการเป็นประธานอาเซียนในปีนี้และนำอาเซียนฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 อย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผมและประเทศไทยพร้อมสนับสนุนบรูไนในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าเต็มที่เพื่อจะร่วมการสร้างภูมิคุ้มกันต่อความท้าทายต่างๆและขับเคลื่อนประชาชนประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไปขอบคุณครับ